ผมมาทำไมกับอันนี้รถที่ใช่ไหมพอ3แหวน เอา 3.5 แล้วอาจารย์อะไรอาจารย์นี้ถ้าใครจับพอ3แหวน เอา 3.5 ไปโรงพักสิไปโรงพักนี่ยาจางจางผมเอาฮะนี่ยาจางจางผมไม่เนี่ยโอเคอะไรนะผมจัดอะไรพี่นะพี่เข้าไปแล้วทำไมเนี่ยใครเนี่ยไปโรงพักพี่ไปบ้านในบ้านไปบ้านไปสพสมุทรปราการพี่อ้าวผมไปผมไม่รู้จักคุณพี่เป็นใครอ่ะผมเป็นประชาชนพี่ลงรถที่ผมไม่ใช่คุณจอดแท็กซี่อยู่ทหารวแหวน9375ไปอ่ะคุณต้องพาผมไปส่งที่โรงพักคนถ่ายคลิปชื่อคุณทรงชัยคุณทรงชัยเนี่ยฮะเมื่อ3ปีก่อนแกบอกแกโดนรีดไถเงินแกขับแท็กซี่เหมือนกันแต่มาจอดแล้ววินเถื่อนเนี่ยมาเรียกเก็บค่าจอดแกเลยไปแจ้งความผ่านมา3ปีไม่มีอะไรเลยแกเลยตามมาเจอแท็กซี่คันนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็นั่งขึ้นไปนั่งบนรถแท็กซี่คันนี้ฮะคันที่มีเรื่องกับแกเนี่ยแล้วบอกให้เขาไปโรงพักแกจำทะเบียนแม่นเลยนะเออจำทะเบียนแม่นเลยนะครับคนขับแท็กซี่คันนี้คนนี้งงเลยฮะใครเนี่ยจำยังไม่ได้เลยผ่านมา3ปีแล้วขึ้นมานั่งบนรถเขาแล้วไปโรงพักเนี่ยให้ไปสภ.ก็พยายามจะบอกให้ลงก็ไม่ยอมลงนะครับเจ้าของคลิปไม่ยอมลงพี่คนขับแท็กซี่คันเนี้ยแกก็เลยขับรถต่อใจดีสู้เสือค่ะแล้วนี่คืออะไรรู้ไหมที่เห็นเป็นลายมือเนี่ยเป็นหมายจับหมายจับที่แกเขียนเองค่ะจริงๆคดีนี้มีหมายจับจริงๆนะคุณผู้ชมแต่แกคงไปคัดลอกมาแล้วแกเขียนออกมาเพื่อที่จะมาให้คนขับรถแท็กซี่เสื้อสีขาวคนนี้บอกคุณโดนหมายจับนะไปโรงพักแบบนี้โชเฟอร์แท็กซี่ใจดีสู้เสือฮะขับรถต่อไประหว่างนั้นคุณทรงชัยเจ้าของคลิปก็ระบายแบบอัดอั้นตันใจกระบวนการยุติธรรมมันทำอะไรเนี่ยผ่านมาหลายปีไม่เห็นมีหน่วยงานไหนจับผู้ต้องหาได้คือระบายในคลิปแต่ผู้ต้องหาคนนั้นก็ยังฟังอยู่ด้วย ก็คือพี่แท็กซี่ ก่อนที่พี่แท็กซี่ก็ขับไปจอดที่ปั๊มน้ำมันย่างบางปูนะฮะทิ้งให้เจ้าของคลิปอยู่บนรถนะครับบอกถ้าพี่ไม่ยอมลงนั้นผมลงเองค่ะคนขับแท็กซี่บอกแบบนี้เจ้าของคลิปเขาเลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มายึดรถไปที่สภ.เมืองสมุทรปราการไปตรวจสอบนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเจ้าของคลิปหรือพี่ทรงชัยเนี่ยต้องถือหมายจับไปไล่จับโชว์กับแท็กซี่คันนี้ทีมข่าวเราไปตรวจสอบบอกทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่กรณีกันเมื่อ3ปีก่อนเอ้าแล้วเขาจำกันไม่ได้เหรอจำไม่ได้คนขับแท็กซี่เสื้อสีขาวไม่จำไม่ได้ค่ะนะแต่อีกคนจำแม่นแต่คุณทรงชัยจำแม่นคนถ่ายคลิปจำแม่นเลยคุณทรงชัยเคยถูกรีดไถเงินค่าจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าครับนี่ฮะเคยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าห้างมันจะมีแท็กซี่จอดจองคิวอยู่เต็มเลยนึกภาพออกใครแหลมเข้าไปนี่เสร็จ อย่างนี้นะครับตอนนั้นมีการแจ้งความไปแล้วตำรวจก็ติดตามทั้งคู่เนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวไปผ่านมา3ปีทำไมเกิดอะไรขึ้นนั้นช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงโควิดอ่ะแล้วมันก็สะดุดไปหมดนะเรื่องคดีความเรื่องการตามหาตัวคนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะมีการออกหมายจับพี่แท็กซี่เสื้อขาวคนเมื่อกี้ออกมาด้วยนะฮะต่อมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับก็ทราบตัวบุคคลตามหมายจับชื่อว่าคุณสุมนัสวัย47ปีก็เลยไปตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักครับดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันพยายามขืนใจคนอื่นให้ใช้กำลังทำร้ายคนอื่นนะครับเจ้าตัวบอกเจ้าตัวคนนี้นี่พี่คนนี้หลังจากที่คุณทรงชัยมาตามถ่ายคลิปแล้วเนี่ยแกบอกผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตัวผมโดนหมายจับเมื่อไหร่คดีมันผ่านมาแล้วอ่ะครั้งนั้นตำรวจแจ้งข้อหาแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวผมมาค่ะไม่เคยได้รับการติดต่อจากตำรวจเลยแล้วใครจะรู้ว่าตัวเองมีหมายจับมันต้องมีหมายเรียกด้วยซ้ำถูกไหมต้องมีหมายเรียกก่อน2ครั้งไม่มาโดนหมายจับแล้วก็ใช้ชีวิตปกติสุขด้วยนะเออพี่สุมนัสบอกไม่รู้เลย3ปีโดนหมายจับเมื่อไหร่ไปฟังฮะจำไม่ได้พี่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้พี่อยู่ดีใส่หมวกมาผมก็ยังงงอยู่ที่ผู้บ้านขึ้นรถมาเงี้ยผมก็ตกใจผมก็ขับรถออกมาเลยครับแต่เขาก็ไม่ยอมลงรถอ่ะนะติดตามมางั้นผมก็กลัวก็นึกว่าเป็นอะไรพวกอาวุธหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไงครับผมก็ไม่รู้เรื่องนั้นเลยพี่ทรงชัยคนถ่ายคลิปนะแกคงแค้นจริงๆนะแล้วแกคงอัดอั้นกับกระบวนการยุติธรรมอ่ะแกบอกอย่างนี้นะสะใจที่คนขับแท็กซี่คันนี้โดนจับแล้วขอให้ติดคุกนานๆเลยและเตือนคนอื่นขับแท็กซี่เพื่อนร่วมอาชีพดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างไว้ไปฟังดูนะฮะฝากบอกลูกน้องมันด้วยใครที่อยากจะมากระทืบตามข้าผมดูหน้าผมไว้แล้วมาได้เลยผมรออยู่รู้สึกสะใจรู้สึกสมน้ำหน้ามัน
กับการกระทําของมันขอให้มันติดคุกนานๆอยากดูว่าใครจะช่วยมันกับเงินที่มันส่งสวยให้กับตำรวจทําตัวเป็นหมามีปลอกคอฝากไว้นะครับเพื่อนร่วมอาชีพแท็กซี่ดูตัวอย่างไว้นี่แกเหมือนกับก็เป็นคนจริงนะตามเอาทุกเม็ดเหมือนกันนะฮะนะไม่รู้ว่ายังไงฮะคือตอนแรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้เสียหายเนี่ยหากเจอคนบุกขึ้นแท็กซี่ใส่หมวกกันน็อกเป็นผมก็กลัวนะใช่ไหมก็เข้าใจพี่สุมนัสนั่นแหละแต่หลังจากสุนสุมนัสโดนจับเรียบร้อยนะครับก็โดนคุมตัวอยู่ในห้องขังจนถึงขณะนี้ครับแต่งงอย่างหนึ่งอะว่ามีหมายจับแต่ทำไมตำรวจจับไม่ได้ถ้าไปทำมาเนี่ยพี่ทรงชัยไปตามจับด้วยตัวเองได้แค้นเลยต้องทำเองเลยอย่างนี้